โอเคต่อไปขอนำเสนอก็คือตัว UD1 UD1 เป็นเครื่องวัดอุลตราโซนิกเมื่อมันประหลาดขึ้นมามันจะให้เสียงอุลตราโซนิกนะครับเช่นผมมือผมแห้งๆมันก็ให้เสียงมือเปียกน้ำก็ให้เสียงอีกแบบหนึ่งถูกไหมภาพเดียวกันฉะนั้นถ้าอะไรผิดปกติอะไรผิดปกติในแง่ของการเคลื่อนที่กดการสัมผัสมันจะให้อุลตราโซนิกเราไปหาหมอหมอยังเอาสเตโทสโคปฟังเราแน่นอนนั่นหมอฟังแค่ airway ยังไม่ใช่อุลตราโซนิกแต่เป็นสเกลล่าของเสียงที่ผ่านหลอดลมหมอครับเมื่อคืนไอเจ็บคอหมอไม่เชื่อหรอกหมอฟังนิดนึงเอาไปพูดแล้วพิสูจน์ขอฟังหน่อยหายใจลึกๆนะหมอกำลังฟังเสียงอยู่ อีอาร์ภาพเดียวกันงั้นเสียงเองนะครับมันเกิดเป็นอิมิชันอย่างหนึ่งที่บอกคุณภาพของคนบอกคุณภาพของเครื่องจักรในทางวิจัยเราพบว่าอะไรก็ได้ที่รั่วระดับ7ลีกเรียกว่า7ลีกนั่นคือความเร็วคูณความยาวขึ้นนะครับมากถ้ากระแสอุลตราโซนิกจะปลดปล่อยอุลตราโซนิกมาเช่นเสียงขอโทษนะครับคุณได้ยินไหมไม่ทราบเสียงนี้เพียง 5% เท่านั้นเอง 95% เสียงนี้คุณไม่ได้ยินงั้นเราก็เลยสร้างเครื่องนี้ขึ้นมาในการจับอุลตราโซนิกใครๆก็ทำได้เหมือนกันเด็กก็ทำได้นะเราก็ทำมันดีกว่าซะเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ไวที่สุดในโลกผมคิดว่าคงไม่มีเครื่องไหนในโลกนี้ไวอย่างเงี้ยโดยไม่ต้องมีอะคูสติกเลนคุณไปเล่นได้ข้างล่างไวไม่ว่าครับขณะที่ไวนี่เสียงรบกวนทั้งหลายก็ไม่เข้าด้วยอันที่3ที่ผมทำได้คือผมไปได้ถึง400กิโลเฮิรตซ์จากการฟังซึ่งยังไม่มีเครื่องไหนในโลกทำได้วันที่ผมไปโชว์ที่ไต้หวันโปรเฟสเซอร์ไดอิชิคนสร้างเซนเซอร์ตัวนี้ของโตชิบะมาเล่นงานผมหาว่าไอ้ขี้โม้พิสูจน์ให้คุณหน่อยทำได้ยังไงคนสร้างเสียงเสื้อนี้นะครับแล้วผมในกายยอมรับใช่ยอมรับได้แล้วแกก็พยายามที่จะดิสเครดิตผมเพื่อบอกให้ใช้เสื้อใหม่ของกูคิดได้ใหม่แล้วแกก็ส่งให้ผม2ตัวที่หลังผมทดลองแล้วปรากฏว่ามันดีจริงแต่ไม่เหมาะกับงานอุตสาหกรรมในวันนี้ผมถามทำเพื่ออะไรกูสร้างไว้เผื่ออนาคตโลกก็คือไอคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยต้องใช้การทดสอบคาร์บอนไฟเบอร์เลยสร้างไว้ก่อนทดสอบทันต่อไหมพอดีไม่ใช่ลายของผมผมไม่ได้ทำรักษางานวัสดุศาสตร์ผมทำด้านเฮลสุขภาพของเครื่องจักรนะครับโอเคขอเริ่มเลยนะครับเนี่ยเครื่องมือตัวล่างที่ใส่หมวกเหลืองยิงตัวนั้นคือราคา2ล้านบาทใครรู้มั้ง UE 10,000ทำได้แค่100กิโลเฮิรตซ์เครื่องในโลกทำได้แค่เอง100กิโลเฮิรตซ์นะครับแต่ทำไมเครื่องราคา UE 10,000ถึงแพงกว่าเครื่องตรงกลางไอ้ตรงกลางที่มือจับนั่นตัว10,000กว่าบาทนะครับของไต้หวันแล้วก็เนี่ยของเยอรมันก็วัดกันอย่างนี้แหละข้างบนเสื้อขาวๆนั่นคือน้องผู้หญิงผมเองไปวัดในโรงงานวันนั้นเราวัดไฟฟ้านะครับไม่ได้วัดเสียงนะครับไฟฟ้าเมื่อมันก่อนที่จะช็อตสกิตก่อนมอเตอร์จะไหม้นะครับก่อนบัสบาจะระเบิดมันต้องเริ่มไอโอไนเซชันก่อนแสดงว่าฉนวนมีปัญหาหรือเพื่อไงไดเรติกมีปัญหามันจะโดดไอโอไนซ์กับอากาศให้สัญญาณมาเราเรียกพาร์ติเคิลดิชาร์จใช้ความถี่ที่160กิโลเฮิรตซ์ถึง300กิโลเฮิรตซ์งั้นโจทย์ยากของวันนี้นะครับเครื่องอุลตราโซนิกที่มีทั่วไปวัดไม่ได้อันนี้วัดไฟฟ้าได้ด้วยคืออะไรนะครับนั่นตัวผมเลยเสื้อแดงๆวัดตู้นะครับครับผมใช่ๆผมก็มองอยู่เหมือนกันแต่ผมทำไงไฟข้างหน้าดับได้ไหมครับได้ไหมแล้วเราผมมาเรื่อยๆ เดี๋ยวค่อยคุยที่นั่นที่ข้างงานกันเลยครับเดี๋ยวให้เล่นกันสนุกๆเลยนะครับว่าเอ้ยมันทำได้ยังไงก็เนี่ยเราวัดกันในงานนะครับโอเคนี่คือหน้าตาของเครื่องผมบอกแล้วผมเคลมแล้วผมสามารถวัดได้26กิโลเฮิรตซ์ถึง400กิโลเฮิรตซ์จริง26ผมไม่อยากโชว์หรอกนะแต่เดี๋ยวคนไม่รู้ผมไม่วัด26ด้วยซ้ำไปเพราะว่าเสียงที่ผมพูดเสียงที่ผมฟังเสียงเมื่อกี้นี้ยังมีฮาร์โมนิกที่2ที่3เกิดขึ้นถ้าจะไปกวนในเลงนี้ได้ผมจงใจทำลายทฤษฎีในการออกแบบทั้งหมดกดแม้แต่40กิโลเฮิรตซ์ลงแต่ผมวัดฮาร์โมนิกของ40แทนไม่มีอะไรยากเลยไม่ได้ไฮเทคที่ผมสร้างแค่นี้เองฉีกทฤษฎีนะกูไม่วัดสัญญาณจริงกูวัดฮาร์โมนิกเสร็จแล้วออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้มีเรโซแนนซ์ที่800กิโลเฮิรตซ์รอไว้เพื่อให้กลายเป็นแอมพลิฟิเคชันแฟกเตอร์แค่นั้นเองนะครับแน่นอนโจทย์ยากคือสัญญาณรั่วมันคือเหมือนพิงน้อยเหมือนไวท์นอยส์มันคือนอยส์ทางอิเล็กทรอนิกส์ดีๆเองใครเป็นนักเทคนิคจงรู้
นะครับเป็นกาแฟของน้อยเป็นโจทย์ยานางของนักอิเล็กทรอนิกส์ที่จะเล่นงานยังไงแต่ผมกลับเล่นกับสัญญาณอันนี้เอาสัญญาณที่คนกลัวกันแก้กันมาแก้ให้กลายเป็นประโยชน์นะครับนั่นคือนี่คือเครื่องวัด white noise นะธรรมดาแต่กลับทำให้กลายไม่ใช่ noise ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันนี้ได้เหรียญเงินจากที่เกาหลีวันที่ไปประกวดก็เกือบหน้าแหกเลยขอโทษนะครับพูดคำนี้เพราะว่าผมไปคือหิมะตกใครไปคงรู้หิมะตกติดลบผมไม่เคยออกแบบเครื่องมือที่ระดับติดลบมาก่อนไม่นึกไม่ถึงไปถึงเครื่องเกือบเดี้ยงครับผมนี่เกือบหน้าเกือบเพื่อไงถ้ากรรมการมาอีกวันหนึ่งผมเครื่องผมไม่ทำงานละเพราะในฮอลล์เขาไม่ได้เปิดฮีเตอร์ตอนกลางคืนก็เปิดตอนเริ่มช้าก็ไปพลังงานเกาหลีคงทราบแอร์ไม่เปิดเลยถ้าอุณหภูมิไม่สูงกว่า27เขาไม่เปิดแอร์นะครับอย่าลืมกฎหมายงั้นก็คือไม่เปิดฮีเตอร์แน่ในฮอลเย็นเฉียบเลยพอดีเขาตรวจผมวันแรกลงเครื่องบินก็ตรวจกล่องมันยังอุ่นอยู่ก็เลยรอดนะครับโอเคก็ที่ได้ก็ได้ความรู้จักมันไปเยอะนะครับเราวัดการลมรั่วของคอมเพรสแอร์นะหรือแวคแคมนะครับหรือน้ำรั่วของเหลวรั่วสตีมแท็บระบบไอ้น้ำในโรงงานคือตัวกินกันดีๆในโรงงานเราคงทราบดีนะครับมีไอ้น้ำเพื่อไปสร้างพลังงานแต่ไอ้น้ำโดนคายพลังงานก็กันตัวเปลี่ยนตัวกลายเป็นของเหลวเพราะกลายเป็นของเหลวมันกลายเป็นศัตรูของไอ้น้ำแล้วเพราะมันอยู่ความร้อนเฉพาะสูงที่สุดมันดึงพลังงานกลับทันทีงั้นในวงการก็ต้องดึงไอ้น้ำดึงน้ำออกให้ได้จะดึงได้ที่ไหนล่ะมีเครื่องมือเต็มหมดไม่เคยสำเร็จดีสักเดือนนึงเนี่ยมีเด็กก็โกหกไปโกหกมาหลอกไปหลอกมาบอกให้ความจริงเพราะทุกอย่างมี finite life เสมอไม่มีในโลกหรอก infinite life มีความจำเพาะตัวมันเองเสมอนะครับงั้นทางที่ดีคือตรวจมันซะเออมันดีไม่ดีงั้นในอเมริกานะครับเครื่องวัดอุณหภูมิกลายเป็นเครื่องมือมาตรฐานนะครับที่โรงงานจะต้องทำเพราะข้อเน้นด้าน energy conservation ก่อนเพื่อนเขายังไม่เน้น vibration เท่าอุณหภูมิแล้วจะกลายเป็นเครื่องอเนกประสงค์วัดตั้งแต่น้ำไอ้น้ำ bearing ไฟฟ้าเป็นการตรวจเริ่มต้นพวกนี้เป็นลักษณะปฐมภูมินะครับ vibration เมื่อกี้นี้มันเป็นคล้ายๆลักษณะทุติยภูมิวันนี้ตรวจเจอเป็นปฐมภูมิถ้าไม่ทำอะไรยังไม่เสียแต่อีกปีนึงมีปัญหาแน่ถ้าเองไม่ทำก็ที่ได้รางวัล นะครับจะก็นี่บูธที่เกาหลีปีที่แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ใครได้เหรียญเงินเหรียญทองจากเกาหลีคิดดูดีถ้าจะได้เหรียญทองนะครับต้องอย่าทำที่เขาเก่งอย่าทำด้านเทคโนโลยีเขาเก่งเทคโนโลยีคุณได้เหรียญทองยากมากถ้าคุณทำสิ่งที่เขาไม่รู้จักเช่นอะไรกาแฟใส่ปลาคุณได้เหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยบอกให้ด้วยนะครับเพราะเขาเก่งเขาดีเขาไม่ยอมแน่นะครับงั้นการได้เหรียญเงินมันบอกให้เลยว่าผมยังนึกไม่ถึงผมได้ยังไงนะครับก็ที่บอกแล้วนะครับเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ตัวมึงเป็นหลักการตัวหนึ่งเช่นบัสบาร์จะช็อตทำได้หมดนะครับผมขอข้ามไปแล้วกันให้รู้ว่าตลาดมันใหญ่ยังไงนะครับแต่กับคนกับใช้น้อยกว่าไวเบรชั่นนั่นที่ใช้ง่ายกว่าในอเมริกาถือเครื่องที่เป็นเครื่องมาตรฐานนะครับถ้าผมทำได้ผมก็กลายเป็นเครื่องมาตรฐานได้เลยณวันนี้ที่ทำบอกแล้วไม่ทำเหมือนอเมริกาต้องทำให้ดีกว่าไปลองเล่นแล้วลองดูได้เลยนะครับมันคืออะไรผมก็สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะหรือไม่เท่ามือคำฉะนั้นเดี๋ยวไปเล่นได้เลยเรื่องงานที่บูธนะครับผมวัดได้ระดับเครื่องทั่วไปนะครับได้ถึงแค่ร้อยกิโลเฮิร์ตซ์ใช้เซนเซอร์มาตรฐานโลกคือ40กิโลเฮิร์ตซ์ที่เซ็นเตอร์ฟรีเควนซีฉะนั้นเครื่องทุกเครื่องทำได้แค่นี้แหละจะดีกว่าไม่ดีกว่าโครงการออกแบบฟิลเตอร์จะตัดขาดไม่ขาดยังไงแค่นี้แต่ก็สามารถได้แค่นี้เองนะครับแต่เพราะของจริงโรงงานไม่ได้มีแค่นี้นี่โรงงานมีสัญญาณฮาร์โมนิกเต็มไปหมดโรงงานไม่ได้เงียบไม่เงียบเหมือนที่นี่นะครับเดี๋ยวคุณไปดูที่ทดสอบเสียงดังๆมันก็ยังว่าแต่แยกได้ออกคืออะไรอันนี้เราได้ NL คูปองเลยนะครับจากวันนี้ผมโชว์แค่ UD1 นะครับแต่ผมได้ NIM อีก2ล้านเพื่อทำให้ UD1 นี้ง่ายขึ้นกว่าเก่างั้นต่อไป UD1 เวอร์ชันต่อไปก็คือคนไม่ต้องคิดอีกเหมือนกันณวันนี้ใช้คนเครียดตรรกะอยู่เพราะยังเป็นเพียวอนาล็อกไม่ใช่ดิจิทัลนะครับเป็นเพียวอนาล็อกแต่ผมก็คือเป็นนำเสนอทั้ง NIM ว่าผมจะอนาล็อกเป็นฟรอนต์เอนด์นะครับแล้วต่อดิจิทัลเพื่อทำให้ตอบโจทย์ให้มันง่ายขึ้นอีกโอเคแนะนำกลุ่มเป้าหมายโรงงาน 47,000 สร้างขนาดนี้ราคาสมเหตุผลใช้งานดีกว่าทุกเครื่องที่บอกไปแล้วนะครับโอเคนี่การวัดนี่คือเลนส์ที่ผมวัดสีแดงนะครับเขาวัดกันไอ้ตัวบาร์ขีดเส้นนั่นแหละลูกศรข้างบนน่ะนะผมวัดเลนส์นี่เลยฉีกตำราทิ้งนะครับ
แล้วจูนด้วยโอเคจุดความเจ็บปวดตลาดที่บอกไปแล้วนะครับของจริงเสียงมันดังในโรงงานมันไม่ได้เงียบนะครับอย่างอื่นก็ที่คุยไปหลายครั้งแล้วก็คือมันวัดที่เขาวัดกันไม่ได้กันนะครับเครื่องราคาแพงๆก็ล้านกว่าบาทไปเช็คได้ครับอยู่ดี 10,000 อยู่ดี 15,000 นะครับราคาเกือบ2ล้านบาท 15,000 ไลกิลเฮิร์สโอเคนี่คือทฤษฎีของมันนะครับเช่นอุลตราซอนิกในโลกนี้นะครับเราไม่สามารถทำกระบวนการวัดตัวสิ่งด้วยความถี่เกิน40กิโลเฮิรตซ์ได้นี่คือตำรานะครับทำได้โดยใช้คอนแทคหรือไม่ใช่เทคนิคใหม่ต้องใช้ทรานเชียนเอิร์ธโวลเตจมาวัดที่เป็นเทคนิคใหม่แต่วันนี้เราสามารถทำเซนเซอร์บ้านหม้อธรรมดาผมไม่ได้ปิดครับเซนเซอร์บ้านหม้อธรรมดามาทำเนี่ยไม่ได้คนสร้างผลิตเซนเซอร์ตัวนี้ยังไม่เชื่อผมทำได้นะวันนั้นที่บอกไปแล้วโอเคนี่วันที่ประกาศที่เกาหลีผมวัดถึงพิมพ์ผิดนะครับ300ทดสอบจริงเจอไป400นะครับแล้วสามารถที่จะกดสัญญาณดังรอบตัวได้ผมใช้อิมมูนเห็นไหมอิมมูนสลาวดิ้งนอยส์นะครับนี่คืองานที่ปรากฏที่เกาหลีโอเคถ้ามองกลยุทธ์แน่นอนเราได้เปรียบหมดทุกอย่างแล้วมีอย่างเดียวที่เสียเปรียบคนไทยอย่างเดียวจริงๆนะครับที่ทำไงที่ให้ต่างคนไทยด้วยกันยอมรับแล้วต่างชาติยอมรับเพราะอิเล็กทรอนิกส์ไทยอ่อนมากๆนะครับนี่คือสิ่งที่ยากมากตรงนี้นะครับโอเคนะครับก็มองภาพโอ้ผมลืมอีกแล้วกด YouTube ด้วยครับไม่ต้องเอาเลยเอาดูตัวล่างเลยเพราะเดี๋ยวเอาดูตัวกลางโทษทีโหดที่สุดตัวกลางแต่อื่นเดี๋ยวคุยไปเล่นนะนี่คือโรงงานที่คุณจะบรรยายไม่ถูกโรงงานรีดเหล็กคุณตะโกนพูดยังไม่มีวันได้ยินเลยเปิดเสียงด้วยครับให้ดูความโหดยังไงแล้วเริ่มใหม่ครับเริ่มใหม่นี่เป็นนี่คนพูดหน้าวิดีโอถูกไหมเสียงเข้าไปตะโกนคุณดูจอด้วยครับระหว่างสองจอจุดที่ถอยหลังใหม่ดูตอนเขาเบี่ยงเซนเซอร์ออกไปเห็นไหมว่าบอดจอไม่ติดให้ลงจิ้มจุดแล้วก็ที่นี่ในโรงงานที่พูดไม่วานที่คุณปวดหูกันเลยครับเสียงดังมากโรงงานผมไม่เอ่ยนะครับเพราะว่ามันเสียบัญญัติก็ในแง่ของสุขภาพแต่เป็นเรื่องอะไรกันยุคแทนกลับมานะเขาไปขอเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งให้ลงจิ้มจุดที่ก็นี่เป็นท่อลมธรรมดาครับแต่ก็มีสัญญาณให้ลงจิ้มจุดที่ก็นี่เป็นก็เดี๋ยวไปลองเล่นดูได้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับผมก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากเลยครับ